สวัสดีค่ะมะละกอชาแนลนะคะวันนี้มะละกอจะพามาทำสปาเกตตี้นะคะของที่อเมริกานะคะของที่เมืองไทยมันมีเส้นผัดไทยเส้นก๋วยเตี๋ยวเรือเส้นขนมจีนต่างๆนะคะที่นี่เขามีเส้นสปาเกตตี้ค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะเส้นสปาเกตตี้นะคะแล้วกอจะต้มน้ำก่อนนะคะต้มน้ำเดือดนะคะต้มน้ำเดือดก่อนนะคะแล้วก็มะละกอก็เอาเส้นสปาเกตตี้ลงไปใส่นะคะต้ม12นาทีค่ะต้มเส้นก่อนนะคะทำไมกล้าจะได้นะคะต้มเส้นให้สุกเส้นนี้ต้ม12นาทีนะคะน้ำเดือดต้มทิ้งไว้นะคะแล้วมันนี่ค่ะอันนี้ซอสนะคะซอสมะเขือเทศค่ะเห็นไหมคะนี่ซอสสปาเกตตี้มะเขือเทศนะคะน้ำซอสมะเขือเทศนะคะแล้วก็จะปรุงใส่เกลือนะคะใส่เกลือลงไปนะคะแล้วก็ตักน้ำตาลนิดหน่อยค่ะแล้วก็ซิมทิ้งไว้นะคะอุ่นทิ้งไว้แบบนี้นะคะวันนี้ค่ะอันนี้มะละกอจะทำเนื้อสับนะคะเนื้อสับใส่เป็นมีดปอค่ะมีดปอหมายความว่าลูกเหมือนกับลูกชิ้นนะคะนะคะมะละกอนี่ใส่เกลือค่ะใส่เกลือกับมีดปอนะคะนี่พริกไทยดำนะคะใส่ลงไปนะคะอันนี้คอนสตาร์ชหมายความว่าแป้งมันแป้งข้าวโพดค่ะใส่แป้งข้าวโพดลงไปนะคะให้ทำให้เนื้อจับเป็นก้อนค่ะแล้วก็ผสมค่ะได้กะทิแล้วใช่ไหมคะมานี่ค่ะตามมาค่ะค่ะแล้วก็เอาเนื้อเนี่ยปั้นเป็นลูกๆค่ะปั้นเป็นลูกๆแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่ลงไปปั้นเป็นนี่นะคะแล้วก็จะมาอย่างนี้นะคะถ้าไฟแรงเกินไปแล้วนะน้ำซอสจะกระเด็นค่ะไม่ต้องไฟให้แรงเกินไปนะคะแรงมากไปน้ำมันจะกระเด็นขึ้นมาใส่ค่ะในเปื้อนหมดแล้วเรามาดูเส้นนะคะเส้นที่เราต้มไว้นะคะยังไม่สุกนะคะรออีกรอเส้นสุกเสร็จแล้วค่ะเห็นไหมคะต้มสปาเกตตี้เสร็จแล้วนะคะนี่เส้นสปาเกตตี้ที่เราต้มนะคะมาค่ะอันนี้ซอสนะคะทำไมใกล้ลูกอันนี้ซอสนะคะซอสที่เราทำนะคะใส่นะคะไปคะเก๋ตามมาค่ะทำมานะคะมาค่ะอันนี้เราก็ปรุงนะคะเราใส่ผักชีค่ะใส่ผักชีลงไปนะคะอันนี้คือชีสนะคะเพื่อนๆชอนชีสกันนะคะถ้าใส่เยอะถ้าชอบเยอะก็ใส่เยอะนะคะใส่ลงไปนะคะอันนี้พริกป่นค่ะพริกป่นนะคะชอบเผ็ดก็ใส่เผ็ดเยอะๆนิดหน่อยนะคะมาค่ะมากินค่ะลองกินดูนะคะร้อนค่ะอร่อยค่ะอันนี้มีดบอลนะคะเข้ามามีดบอลค่ะกินแล้วครับอร่อยค่ะถึงคำนะคะอ
อร่อยมากอร่อยจนหยุดไม่ได้เลยอ่ะแหมอร่อยสุดๆเลยอายจริงอร่อยค่ะขอบคุณมากนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาแล้วคอชาแนลด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะ